ครั้งใหม่ของการศึกษากับก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดความดินามิกรวมไปถึงทิศทางต่อไปของคณะในยุคการเปลี่ยนผ่านแห่งการเรียนรู้เราจะรับมือกันอย่างไรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SPU Dynamic Podcast Executive Edition ทีนี้ผมขอกลับมาคุยในตัววิทยาลัยนิดนึงครับคอไออะคาเดมิกของตัววิทยาลัยครับเห็นบอกว่าความแม่นยำในเรื่องของหลักการเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยอันนี้คือยังไงครับที่ท่านพูดเนี่ยก็คือจุดหลักของความปลอดภัยเลยนะครับความปลอดภัยเนี่ยมันก็เรื่องการบินเนี่ยต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้วมาก่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์หรืออะไรของอุตสาหกรรมการบินข้อหนึ่งคือปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นคอของในวิทยาลัยเนี่ยก็จะวางพื้นฐานของเรื่องการบริหารความปลอดภัยนะครับที่เรียกว่า SMS หรือ Safety Management System อันนี้เป็นซิสเต็มเลยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้กับภารกิจต่างๆถ้าใช้หลักการอันนี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าการันตีได้ว่าเราเนี่ยเตรียมพร้อมให้เกิดความปลอดภัยผมใช้คำว่าองค์กรนั้นเตรียมพร้อมที่จะให้เกิดความปลอดภัยในภารกิจของตัวเองนะครับแล้วอะไรที่เกี่ยวกับการบินเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการจราจรทางอากาศพื้นฐานของกฎหมายการบินพื้นฐานของอุตุนิยมวิทยาอะไรอย่างเงี้ยเด็กเรา2ปีแรกนะครับปี1ปี2จะปูพื้นฐานเรื่องนี้หมดนะครับพอปี3เขาก็เลือกปี3เทอม2ก็เลือกสายอาชีพว่าจะไปเป็นอะไรครับครับของวิทยาลัยเวลาโปรเจกต์จบอะครับจะหรือที่สิทธิ์อย่างเงี้ยครับเราเป็นสาขิตไหมหรือว่าเรามีเป็นชิ้นงานหรืออะไรเงี้ยครับที่วิทยาลัยเนี่ยเนื่องจากเรามี MOU กับองค์กรที่จะเป็นผู้สอนในเรื่องของอาชีพนั้นๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีเด็กให้เลือก2ทางก็คือ1มีสหกิจสหกิจเนี่ยเด็กบางคนอาจจะไม่อยากที่จะเข้ามาอยู่ในอยากเห็นกิจการอื่นๆเขาก็ไปหาสหกิจในกิจการอื่นๆที่เรียกว่านอกเหนือจากอุตสาหกรรมการบินเราก็ไม่ว่าเพราะว่าเป็นเรื่องส่งเสริมนะครับสร้างเสริมประสบการณ์เขาแต่เด็กที่อยู่ในอาชีพทั้ง6อาชีพเนี่ยที่เลือกเนี่ยอันนี้ได้รับการยกเว้นสหกิจด้วยเพราะว่าเราถือว่าเด็กเนี่ยไปเรียนแล้วไปฝึกงานแล้วไปทำงานด้วยนะครับก็เป็น2ประเด็นครับโอเคแปลว่าเด็กเลือกได้ถูกไหมครับเด็กเลือกได้ครับเท่าที่เคยเห็นนะครับหมายถึงว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กเลือกไปทางไหนมากกว่ากันอ๋อเขามาค้ากันเขามาทางนี้แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามหาแหล่งฝึกงานแต่เราก็โชคดีนะที่วิทยาลัยเนื่องจากเราผลงานของเด็กๆในรุ่นที่จบไปแล้วเนี่ยก็ไปสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เนี่ยที่เรื่องการบินมันฟูเฟื่องขึ้นมาทันใดเนี่ยก็เด็กก็จะมาขอไปสหกิจกับองค์กรในอุตสาหกรรมการบินโอเคมากเลยครับหลักๆที่เขาไปคือส่วนใหญ่ที่ไปครับส่วนใหญ่จะเป็นการบินไทยไหมหรือว่าก็มีที่อื่นด้วยมีครบทุกสายการบินนะครับ มีมากน้อยก็สุดแท้แต่ว่าเขาอยู่ที่ตรงนั้นสะดวกเดินทางไหมหรืออะไรเงี้ยเช่นบางกอกแอร์การบินไทยนะครับไลออนเวียดเจ็ตอะไรเงี้ยครับมีหมดเลยครับทีนี้ผมเข้าใจว่าเวลาไปเรียนวิทยาลัยอ่ะแน่นอนทุกคนต้องแบบได้เรียนทุกอย่างทั้งเรื่องความปลอดภัยเรื่องเครื่องบินอะไรก็ตามมันมีการได้จับเครื่องมือพวกแบบไอเขาเรียกมันขับเครื่องบินนะครับครับเราได้มีการฝึกตรงนั้นด้วยไหมในก็โชคดีนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนนะครับขณะนี้ที่วิทยาลัยเรามีซิมูเลเตอร์สำหรับการบินซึ่งเป็นซิมูเลเตอร์ที่ผ่านการเห็นชอบจากองค์กรสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเป็นซิมูเลเตอร์ที่ใช้ในการฝึกนักบินทั่วไปนะครับรวมทั้งเรากำลังจะมีซิมูเลเตอร์ในเรื่องของโดรนนะครับเรากำลังจะมีซิมูเลเตอร์ในเรื่องของแอร์ทราฟฟิกคอนโทรลดังนั้นก็เพื่อให้การเรียนของเด็ก
ก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยได้ชิมว่าเฮ้ยเหมาะอันไหนเหมาะกับเราฮะโดนไหมอะไรโดนครับรวมทั้งเมื่อเริ่มเรียนเข้าไปแล้วก็สามารถมาฝึกฝน practice กับซิมูเลเตอร์เหล่านี้ได้อ๋อครับอันนี้คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่นักบินคือ FOO ก็ทำได้ใช่ครับแปลว่าเด็กทุกคนที่เข้ามาอย่างน้อยที่สุดคือต้องได้จับหนึ่งครั้งแน่ๆถูกไหมครับคือเราเปิดฟรีให้กับนักศึกษาได้เข้ามานะครับยกเว้นพวกนักศึกษาที่เรียนเฉพาะทางอันนี้ก็จะจัดเวลาให้โดยเฉพาะแต่ถ้าว่างเมื่อไหร่ใครอยากมาเรามาเลยนะครับเพราะอันนี้เราถือว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆในการตัดสินใจของเขาว่าเขาอยากจริงไหมชอบจริงไหมถ้าอย่างนั้นคณะอื่นมาได้ไหมแต่คณะอื่นๆแบบคนสนใจแบบจะอยากขับเครื่องบินบ้างอะไรเงี้ยผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครก็มาได้เพราะว่าแต่จริงๆแล้วก็มีมาบ้างครับมันมีบ้างเพราะเพื่อนเพื่อนนักศึกษาในคณะก็ให้มาลองดูอะไรอย่างเงี้ยได้อาจารย์ท่านก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรเรื่องนี้อ๋อครับผมเห็นมันมีเหมือนเป็นเสื้อไอ้เขาเรียกจัมสูทอะครับครับอันนั้นคือเป็นยูนิฟอร์มของเขาเองหรือว่ายังไงไม่ฮะอันนั้นเป็นกฎเลยนะครับว่าผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในแอร์ไซต์คือในเขตการบินเนี่ยนะครับจะต้องใส่จัมสูทเข้าไปอันนี้เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเรียกว่าสดเขียวอ่อนสดแดงสดเหลืองสดอะไรอย่างเงี้ยโลกสะท้อนแสงด้วยคือให้เห็นจากระยะไกลว่าโอเคอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหนึ่งในความปลอดภัยเลยครับโอ้มันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันเนาะใช่ครับโอ้ทีนี้ครับโอเคในยุคปัจจุบันแน่นอนช่วงนี้ผมไม่ถามก็ไม่ได้เพราะว่าเทรนด์ AI มันมาแรงเหลือเกินทุกที่พูดถึง AI ไปหมดปีต้นปีก็ AI ทุกอย่าง AI หมดตัววิทยาลัยเองอะครับมองเรื่องของ AI เทคโนโลยีตรงนี้ยังไงบ้างครับคือเรื่องของการบินเนี่ยนะครับผมคิดว่าสักวันหนึ่งแต่ไม่ใช่ปีนี้หรือปีหน้าที่เป็นอะไรนะไร้คนขับนะฮะคือไร้นักบินเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้ามีสายการบินบอกว่าเครื่องบินเราทันสมัยไร้นักบินจะขึ้นไหมนะฮะมันก็วันใจนะเพราะฉะนั้นถามว่า AI จะเข้ามาช่วยผมว่าเทคโนโลยีของ AI จะมาช่วยในการฝึกแล้วก็การเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมนักบินแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็มีเครื่องบินเล็กๆที่เขาสร้างหุ่นยนต์แล้วก็บินได้นะครับที่ออสเตรเลียก็เพิ่งจะประกาศออกมาว่าเขาทำได้แล้วนะซึ่งเราก็เชื่อว่าทำได้นะครับแต่พอมาเป็นเครื่องบินที่จะเป็นรับส่งผู้โดยสารเนี่ยคงคิดกันหนักว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาซึ่งมนุษย์จะเป็นผู้ตัดสินใจเนี่ยการจะเอา AI เข้ามาเนี่ย AI จะทันไหม อันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือ AI จะมากเกินไปไหมนะฮะเพราะ AI เนี่ยก็ไปศึกษาหมดแล้วว่าอุบัติเหตุอย่างนี้เป็นยังไงใช่ไหมอันนี้นางก็จะแบบถ้าอย่างนี้ต้องอย่างนี้เลย อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งนำไปสู่ไอ้การที่อันคอนโทรลได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยังคิดกันอยู่แต่ถามว่าพื้นฐาน AI เนี่ยขณะนี้เราก็จะขอเพิ่มเพื่อให้เด็กได้มีคือพูดกับเขารู้เรื่องไปในเรื่องของ AI ครับแปลว่าโอเคท้ายที่สุดณเวลานี้นะตอนนี้คือเราก็ยังไม่ได้ปล่อยให้ AI ทำงาน 100% เราก็ยังมีคนไปประกบอยู่ดีถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่พอนึกภาพว่า AI ขับเครื่องบินแทนแล้วผมนึกถึงโมโนเรลสายสีชมพูอะที่ไม่มีคนขับแล้วใช้โมโนเรลโอ้เครื่องบินน่าจะสนุกน่าดูเลยเนี่ย บินไปบินมาโอ้เห็นภาพเลยครับผมเห็นว่ามันของทางวิทยาลัยครับมีการเปิด Early Bird สำหรับคนที่อยากจะเป็นนักบินกับสมาพันธ์นะครับอันนี้คือยังไงอะไรยังไงบ้างครับคือตัวเรื่องของมหาวิทยาลัยที่จะทำเรื่องของเครดิตแบงค์อันหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นและเรื่องของวิชาพื้นฐานบางวิชาซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะอนุญาตให้นักเรียนม.ปลายนะครับม.4 5 6มาโรงเรียนเพื่อเก็บเครดิตไว้ก่อนอันนี้ก็เราก็ทำอยู่นะครับแต่ถามว่ามีเด็กๆสนใจไหมสนใจแต่พอมาดูเวลามาอะไรต่างเขาก็บอก
นั้นตั้งใจเรียนให้จบม.ก่อนดีผมก็ใช้ในฟิลลิ่งนั้นครับใช่นี่คือความจริงครับแต่อันนี้คือตัวเนี้ยครับมันเป็นการโคออปเปอเรตแบบไหนครับหมายถึงว่าคือเรียน2ปีแล้วทำงานเลยหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ของคณะกำลังมองอยู่ว่าหากเราจะให้สนองนโยบายไอ้ lifelong learning เนี่ยนะครับในส่วนเนี้ยจะเปิดเป็นลักษณะคล้ายๆอนุปริญญาคือ2ปีออกไปทำงานเมื่อทำงานไปแล้วคุณก็ก้าวหน้าไปเรื่อยแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งความก้าวหน้าเนี่ยต้องมีปริญญาเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นขณะนั้นคุณเข้ากลับมาเรียนอีกประมาณปีครึ่งเพื่อให้จบปริญญาในสาขาอันนี้แปลว่าโอเคอันนี้เตรียมการกันอยู่ครับแปลว่าเราเรียนสมมติเราเรียน2ปีปุ๊บอ่ะเราไปทำงานก่อนใช่พอเราพอมีเวลาว่างสมมติพอมีเวลาว่างหรือแบบพออยากจะต่อก็ต่อได้ก็ต่อได้เลยทันทีครับผมได้ยินประโยคคำว่าผู้ปกครองอยู่หลายคำมาอยู่หลายคำมาในบทสนทนาแปลว่าผู้ปกครองเองก็กังวลใจคือเขาไม่ได้กังวลใจเรื่องการเรียนนะผมเชื่อแต่ผมคิดว่าเขาคงกังวลใจเรื่องของการเงินถูกต้องอันนี้ตัววิทยาลัยเองจูนหรือว่าปรับความเข้าใจยังไงบ้างครับหรือจริงๆแล้วคณะนี้คืออ่ะผมก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าคือภาพจำของเราคือพอพูดถึงการบินมันจะสวยมันจะรวยมันจะแพงและค่าเทอมมันไม่ถูกแน่ๆอาจจะแตะแสนด้วยซ้ำเราดิวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคือเราทำความเข้าใจนะครับเราทำความเข้าใจผู้ปกครองเองเนี่ยโทรกันถึงตัวกันเลยนะอธิบายให้ฟังว่าเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันมีหลายภาคก็คือ6กลุ่มวิชาที่ผมเรียนให้ทราบแต่ต้นแล้วเนี่ยแต่ละภาคของแต่ละวิชาที่ท่านอาชีพที่ท่านจะเลือกให้กับลูกๆหลานๆเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปนะครับครับแต่ที่ราคาสูงที่สุดก็คือนักบินพาณิชย์นะครับเพราะว่าต้องใช้เงินประมาณ2ล้านเศษสูงสุดตอนนี้ประมาณ2ล้าน5นะครับเพิ่มเติมจากหน่วยกิจปกตินะครับซึ่งก็ผู้ปกครองเขาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนขั้นต้นนะว่าช่วงโควิดเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยมีอิทธิพลที่จะไม่ให้เรียนเพราะว่าบอกว่าไม่มีแล้วอาชีพการบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วมีผู้ปกครองมาสอบถามว่าเป็นยังไงกิจการการบินผมก็เล่าให้ฟังเลยว่าในปี67เนี่ยครับองค์กรที่กำกับดูแลเรื่องการบินของชาติเราเนี่ย อนุมัติให้เพิ่มเครื่องบินนะฮะให้เพิ่มเครื่องบินถึง60เครื่องโอ้หมายถึงสายการบินที่โอเปเรตในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับเขามีแผนที่จะเพิ่มเพราะว่าดีมานด์มันสูงมากครับแต่แผนอันนี้เนี่ยต้องได้รับการพิจารณาจากองค์กรที่ว่าเนี่ยนะฮะ CAAT ของประเทศไทยเนี่ยว่าเหมาะสมไหมเขาอนุมัติให้ถึง60เครื่องก็ทุกสายการบินรวมกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าความรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นแล้วความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการบินมันเกิดขึ้นมาแล้วผู้ปกครองก็เห็นแล้วจากการมาอย่างนี้มันเริ่มขึ้นสูงขึ้นแล้วขึ้นเร็วด้วยครับครับนอกจากอนุมัติเครื่องบินแล้วเนี่ยรัฐยังมีนโยบายที่จะสร้างสนามบินท่านเพิ่งรัฐบาลเพิ่งประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินสารสินคือที่มหาสารคามกับกาฬสินธุ์นะครับเขาเลยให้ชื่อว่าสนามบินสารสินธุ์สนามบินอันดามันนะฮะสนามบินนครปฐมสนามบินบึงกาฬสนามบินมุกดาหารนะครับสนามบินสตูลและสนามบินล้านนาคือเชียงใหม่สนามที่สองส่วนพัทลุงกับพะเยาเนี่ยกำลังศึกษาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐก็ไม่ได้รีรอเรื่องความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินก็ต้องรองรับให้สมกับคำว่า aviation hub คือความเป็นฮับเนี่ยคือเป็นฮับอยู่ที่ที่หนึ่งแต่ส่งไปที่อื่นไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ฮับใช่ไหมครับเพราะนั้นเพื่อให้สนองกับคำว่า aviation hub เนี่ยก็ต้องสร้างสนามบินเพื่อให้สินค้าและผู้โดยสารเนี่ยลงไปถึงตรงนั้นได้ด้วยความรวดเร็วผมก็คิดว่าอีกประมาณ3ปีเนี่ยครับประมาณ3ปีสนามบินที่ผมว่ามาเนี่ย
เมื่อเสร็จหมดเรียบร้อยการเดินทางด้วยเครื่องบินโอ้โหจะคล่องแคล่วมากเลยนะครับอย่างน้อยผมได้กลับชัยภูมิง่ายขึ้นแล้ว ใช่ครับใช่ใช่ทีนี้ผมมีอันนึงอันนี้น่าจะเป็นที่เดียวในประเทศมั้งครับที่ผมพอจะรู้ก็คือเรามีอีเวนต์คอนเสิร์ต คือมิวสิคัลแห่งรักอันนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอะครับคืออย่างนี้ครับครั้งที่จะมีขึ้นในวันที่13กุมภาเนี่ยนะครับคือมันเกิดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครั้งแรกเนี่ยอยู่ดีๆเราก็มองเห็นว่ามันครั้งที่1เนี่ยมันช่วงวาเลนไทน์เนี่ยเราจะต้องให้โอกาสกับนักศึกษาลูกๆหลานๆเราเนี่ยได้มีความสุขกับคำว่าวาเลนไทน์ครับก็เลยใช้ชื่อคอนเสิร์ตนี้ว่ามิวสิคัลแห่งรักเรียนหนักมาพักใจชื่อเต็มเขานะฮะตอนหลังก็เหลือแค่มิวสิคัลออฟเลิฟหรือมิวสิคัลแห่งรักนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่ในวันที่13กุมภาเนี่ยนะครับก็คือเราจะแสดงให้เห็นว่าการที่จะเป็นบุคลากรทางอุตสาหกรรมการบินเนี่ยท่านจะต้องมีความสามัคคีมีทีมเวิร์คผมให้นักศึกษาเป็นคนจัดเป็นคนทำทั้งหมดไม่ว่าตัวแสดงหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นผู้บริหารจัดการแล้วก็ความเสียสละทุกคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยจะต้องเรียกว่าจิตอาสาเข้ามานะครับแล้วก็จับประเด็นของเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบในเรื่องของเพลงในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ใช่คณะที่เรียนในเรื่องของดนตรีจ๋าๆอะไรอย่างนั้นไปสุริยกสิณจ๋าๆเนาะเด็กก็สามารถเข้ามาแสดงได้นะมั่นใจแล้วก็แสดงออกได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ครับและประการสำคัญก็คืออยากจะแนะนำให้รู้จักคำว่าดนตรีตะวันตกหรือคลาสสิคอลนิดๆแตะหูแกไว้หน่อยเพราะว่าการเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมัน require ไอ้ความใจเย็นเข้าใจคุณต้องเป็นคนใจเย็นนะฮะถ้าคุณใจร้อนเนี่ยมันนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยครับแปลว่าเพลงมิวสิคัลที่เอามาใช้ส่วนใหญ่ณในอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบฟังสบายๆใช่ครับพาร์ทแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของคลาสสิคอลแต่ไม่ใช่คลาสสิคอลจ๋าเลยนะครับให้แนะนำให้รู้จักพาร์ทที่2ก็คือเป็นมิวสิคัลที่นักศึกษาของวิทยาลัยเป็นผู้แสดงเองครับการบินนี่แหละแต่จะเล่นมิวสิคัลให้ดูครับส่วนพาร์ทที่3ก็เป็นศิลปินรับเชิญนะครับศิลปินรับเชิญในปีนี้เนี่ยครั้งที่4เนี่ยก็คือคุณสแตมอภิวัฒน์นะครับแวบดูก็แล้วกันนะฮะประมาณบ่ายๆได้ครับได้แล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็เป็น after concert ครับก็ให้ลูกเขา enjoy ไปครับ enjoyผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับในแต่ละครั้งที่เราได้จัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการประเมินคือนักศึกษาเนี่ยชอบอยู่แล้วนะฮะชอบอยู่แล้วในมหาลัยเองก็บุคลากรที่สามารถปลีกเวลามาได้นะฮะผมก็เรียกร้องกับหัวหน้างานด้วยว่าปล่อยลูกน้องท่านมาฟังบ้างฟังเพลงนะฮะจิตใจจะได้ดีขึ้นในแง่ของเด็กๆที่มาทำกิจกรรมเนี่ยครับฟีดแบ็กเขาเป็นยังไงบ้างคือเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไหมหรือความสามัคคีมันเป็นยังไงบ้างเขาเนี่ยจากการที่ไม่ค่อยได้คุยกันหลังจากที่มาทำงานร่วมกันเนี่ยมันเชื่อมฮะมันเชื่อมใจของเด็กๆที่มาไม่ว่าจะผู้แสดงข้างบนแค่ประมาณ20คนแต่พวกข้างล่างสตาฟข้างล่างเพียบเลยเพราะมันก็ต้องมีการประสานงานมีอะไรรู้จักมากขึ้นนะครับเด็กสมัยนี้เนี่ยถ้าท่านดูบางทีก็เป็นกลุ่มๆนะฮะแต่พองานมิวสิคัลแห่งรักที่คณะจัดเนี่ยก็จะให้ทุกกลุ่มทุกชั้นปีมามีส่วนร่วมสุดท้ายในตอนนี้ครับอยากจะให้พูดถึงก้าวต่อไปของคณะครับว่าหลังจากนี้หลังจากโพสต์โควิดแล้วเนี่ยทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับคืออุตสาหกรรมการบินเนี่ยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นการที่จะต้องหาบุคลากรหาคนที่มีความเหมาะสมในเรื่องอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องขยายตัวนะครับเราก็จะมองหาอาชีพ
ที่มันขาดแคลนอยู่ขณะนี้เนี่ยอาชีพทั้ง6อาชีพที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยเราเตรียมที่จะสนับสนุนให้กับองค์กรนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะครับที่จะขยายสร้างบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศของเราเนี่ยเป็นมีความแข็งแรงนะครับแล้วที่ประการสำคัญคือของเราเนี่ยเป็นที่แรกและที่เดียวที่ให้ความรู้ทางด้านการจัดการความปลอดภัยการบินครับผมว่าภาพรวมความเข้าใจของเรื่องของการบินอาจจะกว้างขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่ได้แบบไปทับซ้อนเรื่องของตำแหน่งการให้บริการแล้วมันกว้างกว่านั้นเยอะมากครับผมอาจจะต้องกลับมาถามเรื่องของโดรนอีกทีนึงครับว่าทิศทางของโดรนณปัจจุบันเนี่ยครับโอเคมันมีทั้งโดรนแบบคนขับทั้งไร้คนขับเองตัววิทยาลัยกังวลเรื่องของอนาคตที่เป็นไร้คนขับมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าโอเคมันก็ยังไปประคองไปอย่างนี้แหละทั้งสองด้านเลยไม่ได้ฮะสิ่งที่ทางวิทยาลัยเรากังวลเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการหมายถึงการจัดการในอาชีพอันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการบินโดรนเนี่ยกฎระเบียบจะต้องออกมาอย่างชัดเจนและปัจจุบันนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องกำลังทำกันอยู่นะครับผมว่าก็ทั่วโลกอ่ะนะฮะคือออกมาแล้วแก้ไขเพิ่มเติมมาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันยังไม่นิ่งนะครับโดรนเนี่ยมีความอ่อนตัวสูงมากที่จะนำไปใช้ในภารกิจต่างๆเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มมีความกังวลแล้ววันดีคืนดีมีอะไรไม่รู้หล่นตุ๊บลงมาที่หลังคาบ้านครับไม่ได้แล้วมันก็จะต้องมีเส้นทางมีแอร์เวย์มีการควบคุมการจราจรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าแนวโน้มในอนาคตก็จะเหมือนการบินทั่วไปที่อาจจะต้องมีแอร์ทราฟฟิกคอนโทรลเหมือนกันครับแล้วก็ละเอียดอ่อนด้วยครับเพราะว่าขึ้นลงที่ไหนก็ได้แต่เท่าที่ผมทราบตอนนี้จะขึ้นลงที่ไหนไม่ได้ก็จะต้องมีเทอร์มินอลคือต้องมีเทอร์มินอลแล้วต้องมีเทอร์มินอลแล้วความปลอดภัยหมายถึงกิจการใหญ่ๆในอนาคตนะครับครับเพราะว่าผมกำลังคิดว่าเอ๊ะถ้ามีเทอร์มินอลถ้าแต่ว่าบ้านเราต้องมีที่จอดฮอด้วยสินะหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคผมเข้าใจได้มันคือตอนนี้เขาก็คงทำสเกลของเอ็นเตอร์ไพรส์ก่อนเนาะครับแล้วก็ค่อยดาวสเกลค่อยดาวสเกลลงมาครับโอเคสุดท้ายแล้วครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆหรือคนที่สนใจเรื่องของการบินฝากได้เลยครับครับก็โดยสรุปน้องๆ นะครับและผู้ปกครองนะครับขณะนี้อุตสาหกรรมการบินได้ฟื้นตัวแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับฉะนั้นอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินนั้นจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ขาดแคลนในระยะเวลาอีกปีกว่า2ปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะตัดสินใจที่จะเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการบินและคมนาคมของศรีปทุมนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับถึงแม้ว่าในบางกลุ่มวิชาอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ค่าตอบแทนของอาชีพนั้นๆก็สูงเช่นเดียวกันครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ครับคำถามสุดท้ายที่ผมลืมถามไปเลยเอาจริงๆนะคือบัณฑิตครับตัวบัณฑิตเองเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าพอเขาจบออกไปแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นทางในแง่ของทางด้านของผู้ประกอบการเองหรือตัวชีวิตของตัวของพวกเขาเองนะครับเป็นยังไงบ้างก็มีส่วนเยอะนะครับว่านิสัยส่วนตัวของนักศึกษาเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเลยครับเท่าที่ผมติดตามลูกๆที่มีความสนใจแล้วก็ทุ่มเทเพื่ออนาคตเนี่ยจะไปได้ดีมากๆนะครับดังนั้นก็ต้องอบรมในเรื่องของจริยธรรมส่วนตัวของตัวของนักศึกษาเองที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นนะครับเพราะฉะนั้นในคณะเราจึงมีคำที่ให้นักศึกษาได้ท่องกันไว้ว่าวิทยาลัยการบินเนี่ยนักศึกษาทุกคนจะต้องตรงเวลาสามัคคีมีวินัยและใจมั่นคง4คำนะครับเป็นคำพูดที่นักศึกษาของวิทยาลัยเราต้องท่องได้และปฏิบัติได้ตรงเวลาสามัคคีมีวินัยใจมั่นคงทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือนอกจาก4คำนั้นแต่อีกคำหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือหัวใจหลักของเรื่องนี้ก็คือ
safety first ครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้อง safety first กันก่อนนะครับแล้วซีเรียสครับเรื่องการบิน safety first ไม่ safety first แล้วก็ล่องลอยต้องปฏิบัติด้วย must safety first นะครับโอเคครับขอบพระคุณท่านคณบดีมากครับและนี่คือทั้งหมดของ SPU Dynamic Podcast ของเราใน EP นี้ครับหวังว่าท่านจะ safety first ก่อนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะปลุกความเป็นพลวัตในตัวของท่านมากยิ่งขึ้นพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ